สวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านอีกรอบนะครับก็วันนี้เป็นการเป็นกันจายรุ่งนะครับขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนแล้วก็เป็นแฟนที่มาร่วมงานวงสรวงในวันนี้ครับก็วันนี้ถือว่าเป็นวันดีอีกครั้งหนึ่งจริงๆหลายๆท่านเนี่ยเหมือนเราจะเพิ่งเจอกันเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วเองตอนวงสรวงเรื่องตื่นเต็มใจนะครับก็รอบนี้เนี่ยกลับมาบอกเลยว่าเรื่องไทม์เดอะซีรีส์รู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าเราจะได้ทำซีรีส์แนวแอคชั่นอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นแนวที่เราถนัดครับดีครับเธอทำไมถึงเลือกเรื่องนี้การเป็นนักแสดงอะไรบ้างก็ในส่วนของเรื่องนี้คือจริงๆเนี่ยช่วง2ปีที่ผ่านมาแล้วเติร์ดก็ทำซีรีส์วายมาหลายเรื่องเรารู้สึกว่าเราอยากหาซีรีส์ที่มันมีความแตกต่างนะครับโดยแนวของเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดเราตีรูปเป็นแนวเนี่ยมันจะเป็นแนวแอคชั่นดราม่าบวกแฟนตาซีสิ่งหนึ่งเลยที่เราเลือกเรื่องนี้ไปเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีความน่าค้นหามันมีเรื่องของการเดินทางผ่านเวลานะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะสร้างความแตกต่างในเรื่องของซีรีส์วายได้ส่วนในเรื่องของการแคสเนี่ยเราก็อยากจะดูนักแสดงเนี่ยที่ตรงตามคาแรคเตอร์นะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยเรื่องนี้อย่างที่บอกเป็นบูนะครับน้องๆหลายคนเนี่ยก็ต้องมีความทะมัดทะแมงแล้วก็ตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เทรนน้องๆอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเปิดกล้องครับทำไมเราเลือกทำบูว่าทำเด็กคนที่ผ่านมาแล้วนะครับค่อนข้างที่จริงต้องบอกตัวอย่างนี้ก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้เติร์กทำละครทำเราทำแนวแอคชั่นอยู่แล้วแล้วก็เราประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำแอคชั่นรู้สึกว่าเราควรจะต้องนำความรู้ความสามารถที่เรามีเนี่ยมาปรับใช้กับการทำซีรีส์เรามองว่าความบุ้งบิ้งความอะไรเนี่ยเราอาจจะพักเบรกเป็นช่วงๆเราอยากทำเรื่องอะไรที่มันรู้สึกดูแล้วตื่นเต้นน่าค้นหามีปมมีการแก้ไขปมอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากกลับมาทำแอคชั่นอีกครั้งนึงก็เป็นโอกาสที่ดีที่ครั้งนี้เนี่ยได้ร่วมมือกับทางคุณบอล GYB ก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีครับครับผู้หลักกับผู้รองเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำตัวเองก่อนละกันน้องจิมมี่ก่อนครับสวัสดีครับผมจิมมี่จิระเมธนะครับผมครับผมจิมมี่จิระเมธนะครับผมรับบทเป็นอาและโฟมครับไปไปโลสวัสดีครับผมแคมคุณอาทิตย์นะครับรับบทเป็นคิดครับสวัสดีครับผมเอสพัทรนชัชชูมารกิจรับบทเป็นบิลครับสวัสดีครับผมบาสการันครับรับบทเป็นบาสครับทำไมถึงมาเป็นที่4คนนี้ครับคือจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเราคัดเรื่องนักแสดงเนาะแล้วก็เราเทสหมดหลายรอบมากก็รู้สึกว่าน้องทั้ง4คนนี้เนี่ยเหมาะกับการเป็นนักแสดงนำไม่ว่าจะเป็นเรื่องคาแรคเตอร์เอ่ยลักษณะการพูดลักษณะอะไรที่เขียนตรงตามในนิยายนะครับเราก็พยายามคัดเรื่องมาให้มันตรงครับบวกกับความสามารถส่วนตัวของน้องด้วยหลายคนเขาก็นอกเหนือจากว่าเขาสามารถ acting ได้ก็บางคนก็มีรู้ได้ action ได้มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วใช่ไหมโดยเฉพาะเรื่องเนาะเรื่องท่าชกตกต่อยนี่ใช่ไหมครับใช่ก็เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคต้องแก๊งนี้แหละเหมาะสมแล้วเรื่องนี้ครับเล่าเรื่องย่อมาถึงประมาณไหนครับครับในนี้มีใครอยากเล่าเรื่องย่อแทนผมไหมฮะผู้หลักก็ในส่วนของผมนะครับ Time the City ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการย้อนเวลานะครับเพื่อกลับไปแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดนะครับในส่วนตัวของผมก็รับบทเป็นต้าก็จะเป็นเด็กหนุ่มนะครับผมที่ได้รับการย้อนเวลากลับมาเพื่อมาเจอคริสนะครับแล้วก็เพื่อแก้ไขสิ่งที่ตัวเองทำผิดพลาดบางอย่างนะครับผมจะเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับสามารถแสดงวันทีจริงๆที่ได้เช่นตรงนั้นเลยครับถือว่าให้พี่ตู้เข้ามาขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณที่ขุดเราเจอนะฮะแล้วดีใจพอบอกว่าดีต้องเป็นหนังปูแอคชั่นล้างผ่านแล้วก็ขอบคุณพวกเรามากเลยครับไปพวกเรากันเลยใช่ไหมค่ะก็ดีใจที่แบบได้ร่วมงานกับน้องเติร์ดเนาะเพราะว่าน้องเติร์ดเนี่ยมองเห็นตั้งแต่แบบเด็กๆเลยเด็กๆจริงๆแล้วพี่บอลน้องบอลดูสารบันทึกถึงพวกเรานะคะแล้วก็ดีใจเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราเล่นซีรีส์วายแล้วอยู่แล้วเรากดยายเรารู้สึกไงบ้างยายอะไรล่ะลูกฉันอยู่นี่ลูกฉันอยู่นี่นี่เป็นคุณแม่ค่ะแต่ว่าเป็นคุณแม่มาเฟียแต่มาเฟียดีนะนี่ลูกชายอยู่นี่ลูกชายลูกชายด้วยนะทำไมที่ใส่ดีชื่อซอรี่ค่ะซอรี่ตอนนี้น้องเสียใจมากๆเลยค่ะซอรี่ค่ะซอรี่แล้วเปิดไปเลยค่ะแล้วบทเป็นปรีนาวีค่ะก็ตามชื่อได้เป็นชื่อที่เรียกยากมากแต่ว่ามีสีสันค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มาแบบเห็นหน้าดูแบบหวานๆแต่จริงร้ายนะคะนี่ตัวแม่เป็นคนเรียบร้อยนะคะชื่อรู้ปุ๊บเรียนรู้คาแรคเตอร์เลยชื่อเจนกแก้วค่ะ
ผมจะเจอแก้วเป็นเรื่องอะไรนะแล้วก็จะตามเพราะว่าเรื่องนี้ยังต้องมีแฮร์รี่แล้วก็มีพี่อ้วนดูเจอนะแล้วสามคนก็ดีใจมากเลยค่ะที่แบบมีทักทายบาร์โฮสด้วยเป็นที่ชื่นชอบอันนี้แหละสามคนแอคชั่นในบาร์โฮสใช่ไหมคะมีครับโอ้ยใส่ปอดมากต้องมีพี่โต้อยู่นั่นนะครับเอาเหรอฮะนี่แหละชั้นโอ้ฉันได้ไปนี่ได้ชั้นไปเดี๋ยวไปเทคแคร์ไม่รู้จักเป็นวัวบาร์โฮสเลยตอบโจทย์แม่เลยใช่ไหมค่ะไม่รู้จักบาร์โฮสคืออะไรจริงเหรอคะบาร์โฮสน่าจะเป็นที่มันดิ้งๆอ่ะเด็กเด็กไหมคะร้อยดิ้งเหรอคะก็ดีใจมากๆเลยนะเพราะเราเจอเด็กรุ่นใหม่แล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันกระชุ่มกระชวยอ่ะแล้วเรื่องนี้ผู้ชายแน่นมากไม่รู้เป็นขนมาจากไหนเยอะมากแปดเก้าคนสิบคนเอามาจากแล้วหน้าตาคือแบบใช่แบบแซ่บแซ่บใช่มากเลยค่ะแล้วรู้สึกดีใจนะที่แบบว่าได้มาเล่นละครเจอหนุ่มๆเอ๊ะรู้เอาได้พี่บทที่ดีนะคะขอบคุณมากเลยแล้วเจอคนสวยไหมค่ะสวัสดีค่ะเจสสิก้าสมปองค่ะก็เรื่องนี้รับบทเป็นมินี่นะคะเล่นไลน์มาตลอดเรื่องนี้ก็เล่นไลน์ถึงเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าแต่จะมีความไลน์ที่เป็นอีกเลเวลหนึ่งนะคะเหมือนเรื่องนี้จะมีความแซ่บกว่าบทไลน์ที่เคยเล่นมาอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะคะค่ะแล้วก็ดูรายชื่อนักแสดงด้วยมีเคนมีแพรรี่ด้วยมีพี่อ้วนด้วยกองมันจะเป็นยังไงบ้างภาพในนั้นก็คงจะแบบว่าเมาส์กันแบบว่าเพลินเนาะอยากจะรีบตื่นแล้วก็อยากจะรีบมากองถ่ายมาเจอแบบว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเพราะว่าบรรยากาศในกองถ่ายมันได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวอย่างที่น้องเติร์กบอกนะคะว่าแบบว่ามันเป็นบู๊แอคชั่นแล้วก็เป็นแบบว่าซีรีส์วายที่เรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยไม่หนักไม่หนักใจเลยเคลียร์เป็นบุลลี่เรียบร้อยพร้อมมาถ่ายรูปถ่ายคลิปนะแล้วก็ได้รับแฟนโขกแฟนคลับถ่ายคลิปลง TikTok ไงเออแล้วถ่ายยังไงคลิปฮะคลิปลง TikTok ถ่ายยังไงเนื้อหายังไงเชื่ออะไรนะหรือเปล่าไม่ก็แบบว่าเต้นๆเลยแต่อย่างไรก็ดีคือต้องบอกว่าน้องๆรุ่นใหม่เขามีแฟนคลับเยอะใช่แล้วก็บอกว่ามาจะเป็นฟู้ดซัพพอร์ตแล้วก็จะมาจองเป็นคิวแรกๆเพราะว่ามีแฟนคลับเนี่ยดูซิยังไม่ทันจะเริ่มถ่ายไม่เริ่มฉายเลยแต่มีแฟนคลับแล้วที่ดูน้องเขาด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมฝากละครเรื่องผ่านเวลาเวลาผ่านเวลาผ่านเวลาที่เขาเล่นคอยผ่านเวลาผ่านเวลาชื่อละครว่าเป็นแฟนตาซีตื่นเต้นไงเพราะว่าแบบละครวายเพิ่งเคยเล่นไงก็เลยแบบว่าจะพูดชื่อผิดถูกเรื่องแรกไหมเรื่องแรกเรื่องวายนี่ก็เรื่องแรกเรื่องแรกเหมือนกันค่ะฝากแล้วฝากตัวพวกเราด้วยนะคะตรงนี้เลยใครใครที่สุดระหว่างนักแสดงหน้าใหม่กับนักแสดงวัยรุ่นเกย์ตอนนี้ชักเริ่มหนักใจวัยรุ่นเกย์ฮะเพราะว่าไม่ใช่อะไรเพราะว่าต้องบอกว่าดีใจเพราะว่าหลายๆท่านที่เป็นนักแสดงเล่นเรื่องนี้นะครับรู้จักกันไปมาตั้งแต่เด็กใช่เห็นเราตั้งแต่เรียนแม่เห็นเราตั้งแต่สมัยอยู่ในกองแต่เรื่องสายฟ้าสลาตันคือเราก็เลยเห็นนักข่าวหลายคนที่เอามือจับปากกันเลยเมื่อก่อนนี้น้องเติร์ฟบอกว่าแต่งตัวแบบเบบี้อยู่เลยรุ่นเดียวแม่ก็เลยมีโอกาสกลับมาร่วมงานกันก็เลยตอนนี้นักแสดงหน้าใหม่เนี่ยเริ่มไม่หนักใจฮะแก๊งวายทูเคนี่คิดว่าน่าจะปวดกองกันสนุกสนานน่าดูไม่ตัวเลยจริงๆแล้วว่าวายทูเคอ่ะยังเร็วไปนะเก้าศูนย์พี่ว่าจะ80 90ตอนต้นอ่ะ90ตอนต้นเออวายทูเคนี่ดีกว่าเอาคนสวยที่ดีกว่าค่ะบางเนี่ยสวยขึ้นนิดนึงเพราะว่าน่าจะสวยที่สุดในเรื่องแล้วใช่แต่ว่ายุคยังวายทูเคได้ไหมคะได้ก็หนูคือเป็นแบบว่ายุคปัจจุบันรุ่นใหม่เจ๋งๆนางงามยังแบบก็ดีใจนะคะกับเรื่องนี้ที่ได้โอกาสจากทางเอ็มโฟด้วยนะคะแล้วก็กับทางพี่บอลนะคะ GYB ก็บอลดีใจค่ะรู้สึกว่านี่เป็นวัยเรื่องแรกนะคะยังไงก็จะทำให้เต็มที่วัยเรื่องแรกเหมือนกันใช่ค่ะปกติจะเป็นละครละครเมืองละครบ้ายปกตินี่เป็นพลิกมาเล่นบ้ายเป็นครั้งแรกค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วพี่จิ๊บก็เป็นละครเรื่องแรกที่กลับมาด้วยนะคะเรียกว่าประมาณ 4-5 ปีค่ะใช่ตั้งแต่เป็นนักกีฬามาใช่ค่ะตอนนี้กลับมาเล่นแล้วนะคะผมว่าเดี๋ยวดูนะคะเรื่อยสุดนิดเอาอะไรเดี๋ยวขอถามพี่บอลหน่อยพี่บอลที่ไว้เรื่องแรกเชิญค่ะพี่บอลพี่เติร์ดอะไรหลบให้เลยยังไงนี่ติดตามชมได้ครับผมก็ซีรีส์ไว้เรื่องแรกนะครับคือหนักตรงที่คัดเลือกนักแสดงครับว่ามันจะมีแบบก่อนหน้านี้มันก็จะมีการเปลี่ยนนักแสดงครับก็เลยซีรีส์ก็เลยแบบดำเนินการช้าหน่อยนึงเพราะว่าเราอยากได้นักแสดงที่มันตรงคาแรคเตอร์ตรงกับบทแล้วก็ให้มันเหมาะสมที่สุดนะครับแล้วก็ก็เลยได้น้อง4คนมาแล้วก็จะมี
อีก2คู่นะครับก็คือจะเป็นคู่3คู่4ครับผมครับผมเรื่องของการครับก็ในส่วนของช่องทางออกอากาศหรือว่า OTT platform นะครับก็ปิดเอาไว้ก่อนแต่ว่าบอกได้เลยว่าเป็นช่องกับ OTT ที่เติร์กเนี่ยร่วมงานมาด้วยประจำนะครับก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะครับแล้วก็คอยติดตามนะครับว่าจะออกทางช่องทางไหนแต่บอกเลยครับว่าเรื่องนี้เนี่ยจัดหนักจัดเต็มแล้วก็ตามสไตล์ของเติร์กแอคชั่นเนี่ยไม่มีทางพลาดแน่นอนครับเปิดวันที่11นี้แล้วฮะ11เปิดเลยครับก่อนไฟไหม้ดวงสวงก็เราก็จะเริ่มเปิดกล้องกันเลยครับขอบคุณครับขอบคุณสื่อทุกท่านนะครับ